พ่อดราม่าโดนแบนสามวันติดจนคิดถึงพอ่อมดเล็กน้องชายมดดำคาชาพาเป็นคนพารวมตัวพอลูกเจอกันรอบที่3ของปีหลังถูกดรามา่าแฮชแท็กแบนมดดำมดดำท้อจนคิดถึงพอ่อปรากฏตการดรามา่าแฮชแท็กที่ขึ้นเทรนติดทวิตเตอร์ต่อเนื่องสาวันซ้อนจากพิธีกรดังมดดำคาชาพาตันเจริญพูดในรายการแชร์ทางช่อง GMM 25ลักษณะเปรยียบเทียบนิชคุณและแบมแบมกับลิซ่าแบล็กพิงจนทําให้เกิดกระแสะวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักแม้ว่าจะได้โพสต์ขอขอโทษข,ขอโพยนิช คุณและแบมแบมรวมไปถึงครอบครัวของแบมแบมไปที่เรียบร้อยแล้วแต่กระแสะก็ยังคงเกิดดราม่าสนันโซเชียลอยู่ดีติงถึงลักษณะคำพูดที่ไม่เหมาะสมและไม่ควรอย่างยิ่งกับการพูดในลักษณะเชิงเปรียบเทียบจึงทําให้หมดดําต้องออกมาโพสต์ขอโทษถึง3ครั้งเป็นบทเรียนในสายอาชีพพิธีกรล่าสุดมดดําคชาพาก็ได้โพสไอจีสตอรี่อยู่กับคุณพ่อสุชาติตันเจริญในช่วงเวลาที่รู้สึกเหนื่อยเล่นท้อในชีวิตเผยแคปชั่นว่าถามตัวเองเหนื่อยสุดเ้อสุดกลับไปหาพ่อดีกว่าสรุปปีนี้ได้กินพอ กินข้าวกับพ่อรอบนี้เป็นรอบที่3ของปีมือนี้ต้องขอบคุณน้องชายมดเล็กสักชายและกอฟอัครนันท์ที่ชวนมดดำมีโมเมนต์น่ารักน่ารักกับคุณพ่อในช่วงเวลาที่ต้องการกำลังใจมากที่สุดถ้าจะกล่าวถึงพิธีกรที่เรียกว่าเป็นเบอร์ต้นต้นตัวท็อประดับแนวหน้าของไทยนอกจากหนุ่มกันชัยแล้วก็คงจะมีอีกหนึ่งคนที่ตามมาติดติดก็ต้องยกให้คนสนิทของเขาอย่างมดดำขชาพานั่นเองคะ่ะเราจะพาเพื่อนเพื่อมารู้จักกับประวัติของมดดำขชาพาพิธีกรฝีปากแซบ่บดีกรีรุกนักการเมืองดัง ที่มีทัศนคติดีถึงปากจะร้ายแต่ตัวจริงนั้นเป็นคนใจดีมากๆม,มดดํานั้นเกิดจากในครอบครัวนักการเมืองโดยมีคุณพ่อกีสุชาติตันเจริญมีน้องชายหนึ่งคนคือมดดําสุปติชาติโดยเขาเริ่มมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักในวงการบันเทิงจากการร่วมรายการเรียลิตี้ไฮโซบ้านนอกซึ่งเป็นที่พูดถึงในช่วงนั้นเป็นอย่างมากโดยหลังจากนั้นเขาก็ด่งดังจากการเป็นดีเจโดยมีลักษณะพูดที่จา้าฉะฉานตรงไปตรงมาแบบชัดเจนทำนาทีการงานของมดดัที่เรียกได้ว,ว่าเป็นที่พูดถึงและประสบความสำเร็จมากทีุ่ ก็คือการเป็นรายการวิธีการแชร์โดยมีจุดเด่นอยู่ที่ว่ามดดามีความสนิทสนมกับคนในวงการหลายๆคนทําให้เขาสามารถทําในที่พิธีกรและสามารถเล่าข่าวออกมาได้ดีมีความสนุกสนานทําให้ผู้ชมสนุกและอินไปกับการนําเสนอของรายการนั่นเองมดดํายังได้ออกมาขอโทษเคลียดดราม่าจากใจหลังพูดปมดาราไม่กล้าขอเอากลัวตกงานมดดากราบขอโทษขออธิบายเคลีย์ดรามา่าจ้า